ธรรมวอนเรืองไกรทบทวนปมยื่นสอบอิงตั้งนั่งกลาโหมอย่าสร้างความขัดแย้งการเมืองวันที่9กันยายน2567 17:50 น.ภูมิธรรมวอนเรืองไกรทบทวนปมยื่นสอบอิงตั้งนั่งกลาโหมอย่าสร้างความขัดแย้งประเทศกำลังเดินหน้ามั่นใจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองได้ภายหลังนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรกรณีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164หรือไม่และการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา174ประกอบมาตรา164-5หรือไม่นั้นวันที่9กันยายน2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าก่อนจะร้องนายเรืองไกรควรทำความเข้าใจกับขบวนการทั้งหมดก่อนกรณีกล่าวหาว่าตนฝักใฝ่นั้นตนไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยตนเป็นนักศึกษาซึ่งเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เมื่อปี2519ซึ่งเพื่อนตนพี่น้องตนหลายคนถูกฆ่าตายและมีการไล่จับกันจำนวนมากทำให้นักศึกจำนวนมากต้องหนีเข้าป่าผมไม่ได้ฝักใฝ่แต่ความตั้งใจเรื่องของการรักชาติอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นอยากเห็นประชาธิปไตยแต่หลังจากนั้นกลับก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งกันมากในสังคมไทยดีที่ผู้บัญชาการทหารระดับสูงไม่จะว่าพลเอกเปรมตินสูลานนท์และพลเอกชวลิตยงใจยุทธเปิดให้มีนโยบายเศษ66/23เปิดทางสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นลดความขัดแย้งพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าให้ทุกคนได้ออกมาจากป่านายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าหลังจากออกมาตนและทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วตนก็อยู่กับระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่เปิดเผยมาตลอดเวลาที่ออกมาคิดว่าไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกที่ตนเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2548แล้วการไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่น่าจะเป็นเหตุให้คุณเรืองไกรต้องร้องนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าก็ไม่ทราบว่านายเรืองไกรมีวัตถุประสงค์อะไรอยากกลับไปดูว่าเรื่องนี้มันสงบจบไปแล้วอย่าใช้ประเด็นทางการเมืองมารื้อฟื้นความขัดแย้งในอดีตเลยมันไม่เป็นผลดีต่อใครอยากให้นายเรืองไกรทบทวนเรื่องนี้ตนพร้อมพิสูจน์ไม่ว่าจะถูกดำเนินคดีอย่างไรตนเชื่อว่าตนบริสุทธิ์ใจเพียงพอเชื่อว่าสาธารณชนได้เห็นความเป็นจริงอันนี้นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าส่วนความเคลื่อนไหววันที่17กันยายนนั้นไม่กังวลเพราะระบอบประชาธิปไตยมีความเห็นต่างได้แต่คงจะต้องหาทางในการสื่อสารอยากให้ประเด็นต่างๆถ้าเป็นเรื่องอะไรที่รัฐบาลขัดขวางระบอบประชาธิปไตยหรือสร้างความขัดแย้งค่อยมาแสดงออกบอกเรานายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าขณะนี้เศรษฐกิจประเทศกำลังเดินหน้าคนในโลกกำลังมองความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยไม่อยากให้ใช้ประเด็นทางการเมืองเข้ามาทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในประเทศทำให้เกิดความสูญเสียความเชื่อมั่นในประเทศมันไม่เป็นผลดีต่อใครเลยมงลงแล้วค่ะหนูรัตก็คว้าตำแหน่งแฟนๆแห่ยินดีชมเก่งและสวยมากบันเทิงวันที่9กันยายน2567 8:53 น.
มงลงแล้วค่ะหนูรัตขึ้นเวทีมิสแกรนด์สระบุรี2025รอบสุดท้ายก็คว้าตำแหน่งมาเหมือนกันแฟนๆแห่ยินดีเก่งและสวยมากลั่นขอเป็นตัวแทนของผู้พิการให้ลุกขึ้นสู้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้สำหรับสีสันการประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025มาตลอดอย่างหนูรัตสุภักชยาชาวคูเวียงตัวแทนของผู้ที่ไม่สมบูรณ์ขอลงประกวดมา3ครั้งแล้วปีนี้ได้เข้าประกวดก็มงลงเช่นกันคว้าตำแหน่งมิสคองจีเนียลิตี้นางงามมิตรภาพไปอย่างสวยงามอ่านข่าวสวยสมมงเกรซทิตารีมิสแกรนด์สระบุรี2025เกรซซี่ติ๊กตอกสาวคนดังชมตอบคำถามดีมากขณะที่หนูรัตก็โพสต์ภาพขึ้นเวทีในรอบสุดท้ายพร้อมข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูรัตขอเป็นตัวแทนของผู้พิการให้ลุกขึ้นสู้นะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้สู้ๆทุกคนรอให้โอกาสเรานะคะขอบคุณค่ะก่อนจะโพสต์สุดปลื้มปริ่มคว้าตำแหน่งนางงามมิตรภาพพร้อมแคปชั่นว่ามงลงแล้วค่ะนางงามมิตรภาพมิสแกรนด์สระบุรีขอบพระคุณแม่มอร์ฟีนพี่แบงค์พี่บูมพี่ริวช่างแต่งหน้าทำผมทีมงานสระบุรีทุกคนรักนะคะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากต่างบอกว่าเป็นวันที่หนูรัตเก่งและสวยมากๆวิป3ฝ่ายเคาะแล้วแบ่งเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาล2วัน29ชั่วโมงฝ่ายค้าน13ชั่วโมงการเมืองวันที่9กันยายน2567 12นาฬิกา15นาทีวิป3ฝ่ายเคาะกรอบเวลาแถลงนโยบายรัฐบาลฝ่ายค้านได้13ชั่วโมงขณะที่เวลารวม29ชั่วโมงเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีได้แก่นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานวิปรัฐบาลนายสรวงศ์เทียนทองสสสแก้วพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ในประธานวิปฝ่ายค้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เพื่อพิจารณาการจัดสรรเวลาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญในวันที่ 12-13 กันยายนนี้โดยใช้เวลาประชุม1ชั่วโมง30นาทีจากนั้นเวลา11นาฬิกา30นาทีนายวันมูฮัมหมัดนอให้สัมภาษณ์หลังประชุมวิป3ฝ่ายว่าวันที่12กันยายนจะเริ่มในเวลา9นาฬิกาโดยจะใช้เวลา14ชั่วโมง30นาทีต่อวันเพราะการแถลงนโยบายเราจะใช้เวลาทั้งหมด29ชั่วโมงแบ่งเป็นประธาน1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี6ชั่วโมงสว4ชั่วโมง30นาทีพักร่วมรัฐบาล4ชั่วโมง30นาทีและพักฝ่ายค้าน13ชั่วโมงนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าหากวันแรกมีผู้อภิปรายเยอะอาจจะจบเที่ยงคืนหรือเกินเวลาไปนิดหน่อยแต่หากเหลือสมาชิกและเวลาอภิปรายไม่มากนักสามารถตกลงที่จะลดชั่วโมงกันได้ก็อาจจะเลิกก่อนขึ้นอยู่กับการอภิปรายเวลาและจำนวนคนส่วนวันที่2ถือเป็นการพักประชุมก็จะเริ่มในเวลา9นาฬิกาโดยไม่ต้องรอสมาชิกครบครึ่งหนึ่งขณะเดียวกันเราจะมีการประสานงานกันตลอดเวลาเพื่อให้ปรับเวลาให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้